ทุกคนวันนี้เบจะพาไปดูสวนถ่านที่เหมือนอยู่ในเทพนิยายของจริงคือสวยมากๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นงานปั้นจากมือเลยนะคะไม่ใช้พิมพ์เลยมีให้ชมหลายแบบเลยนะคือสวนที่เขาจัดออกมาเหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยเหมือนเวลาเราดูในเทพนิยายเลยอย่างตัวนี้นะก็จะเป็นปราสาทต้นไม้สวยมากมีเป็นบ้านคนแคทด้วยนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นบ้าน3ชั้นตัวนี้ก็จะเป็นบ้านรูปหัวคนบ้านรองเท้าบูทตัวนี้ก็จะเป็นบ้านเหมือนปราสาทมีบ้านหลายรูปแบบมากเลยบ้านตัวนี้ทรงเก๋มากเลยให้ดูรายละเอียดใกล้ๆเลยนะคือสวยมากรูปแบบแต่ละอันก็คืออลังการสุดๆบ้านตัวนี้มีสไลเดอร์ด้วยนะตัวนี้เป็นบ้านต้นไม้เบลชอบอันนี้มากเลยเป็นปราสาทที่อยู่คนละฟังอันนี้ก็เก๋มากเป็นบ้านต่อๆกันขึ้นไปแบบแต่ละอันคือเยอะจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูทุกอันเลยนะเพราะว่ามันสวยมากตัวนี้ก็จะเป็นบ้านแคคตัสมีเป็นบ้านพอนี่ด้วยนะและเขาก็ยังมีตัวปั้นต่างๆอีกด้วยตัวนี้เป็นบ้านเฮดบ้านกาน้ำชาต้นไม้ตัวนี้เหมือนซานโตรินีเลยมีหอเอ็นปิซ่าด้วยนะบ้านฟักทองแล้วก็มีเป็นไดโนเสาร์ด้วยตัวพวกนี้ก็จะเหมือนบ้านที่อยู่ในการ์ตูนหลังไดโนเสาร์ปลูกต้นไม้ได้ด้วยอยากรู้ว่ารอบหน้าเบจะพาไปดูอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะ